นี่หนูจะเริ่มตรงนี้ก่อนใช่ไหมเริ่มตรงนี้ก่อนนะเข็มคมเข็มคมก่อนเข็มคมนี่เขาติดมาให้อยู่แล้วในคอร์เลนเข็มเบอร์29แต่อันนี้เอาเป็นเบอร์27ให้ได้แต่ง่ายง่ายอันนี้จะมาจากกล่องอันนั้นโอเคเราจะฉีดตรงนี้ปกติได้เวลาที่เขาจะดูเขาจะมีการหนีบตรงนี้เพื่อดูตรงนี้อันนี้จะเป็นรอยต่อระหว่าง lateral periorbital fat กับ lateral temporal cheek fat เราก็ฉีดเข้าไปตรงนั้นเลยนะแถวนี้มันจะมีเซปตัมที่เขาเรียกว่า lateral cheek septum ซึ่งเวลาที่เราฉีดเนี่ยเราก็ต้องฉีดไปที่ ligament หรือฉีดไปที่เซปตัมมันทำให้เกิด lifting effect เนี่ยดีที่สุดตอนนี้เรายังไม่ฉีดไซโครมาติก ligament นะเราฉีดไปที่เซปตัมระหว่าง lateral periorbital fat และ lateral temporal cheek fat นะคราวนี้คือ lateral temporal cheek fat นะเอาเลยฉีดเข้าไปนะเวลาฉีดก็ฉีด perpendicular ปักชนโบนปึ๊บแล้วก็นิ่งนะแล้วก็ draw back แล้วก็ปล่อยลงไปนี่ก็สัก 0.2cc นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคนที่จะมี lifting effect ให้เราเห็นไหมเทียร์ท็อปจะน้อยลงไหมแล้วจุดที่2เราก็มาฉีดตรงไซโครมาติกลิกเมนต์ก็อาจจะฉีดสักหรือก็ 0.2 อุ๊ยมีทั้งหมด 0.1 ต้องข้างมา 0.1 0.1 และ 0.3 แล้วก็ไปข้างนั้นอีก 0.1 0.1 0.3 โอเคเข้าใจนะนะเพราะอันดับแรกฉีดระหว่าง lateral periorbital fat และ lateral temporal cheek fat เราก็ต้องหาตำแหน่งก่อนนะหาตำแหน่งอันนี้ใช่ไหมกระดูกป่ะหาตะลุกอันนี้เนี่ยเราต้องระวังถ้าเราฉีดเหนือขึ้นไปเนี่ยมันจะเข้า temporal fossa เพราะว่าขอบบนของไซโครมาติกอาร์ตเนี่ยก็คือที่อยู่ของ temporal fossa แล้วเราฉีดไปสมมติบางคนนี่ไม่รู้อีโนอีเลฉีดขึ้นไปสูงๆมันจะไปโดน middle temporal vein เพราะมันสูงเกินไปนะ area เหนือไซโครมาติกอาร์ตเนี่ยไม่เกิน1ซมประมาณ1ซมหรือ1ซมเนี่ยมี middle temporal vein เนี่ยทอดขนานอันดูจับได้ตรงนี้ละอันดูฉีดไปตรงจุดนี้เลยครับอาจารย์อันนั้นดูอาจารย์ทำให้ละตรงนี้ปุ๊บฉีดเข้าไปตรงนี้นะดอกแบ็กก่อนนะดอกแบ็กก่อนนะปากเข้าไปตั้งฉากเป็นดิคูล่าให้ขนาดนะอันนี้อย่าฉีดลงนะกระดูกเอาบนกระดูกดูแต่ได้แข็งๆปั๊บอยู่ชนกระดูกเลยชนหรือยังชนแล้วชนแล้วยังโอเคอันนะดอกแบ็กสองมือดอกแบ็กเวลาดอกนับหนึ่งถึงสิบ1 2 3 4 5 6 7 890ไม่มีอะไรค่อยๆปล่อยนิดๆเรื่องไหมครับยังไม่เรื่องนะ 0.1 เราต้องประหยัดหน่อยนะให้เรารู้วิธีถ้าเป็นคนแบบถ้าเป็นคนไทยแบบนี้เด็กๆอย่างเงี้ยถ้า 0.1 0.2 พอละแต่ถ้าเป็นคนอายุมากบางครั้งนี้มันลอสเยอะเพราะแล้วแต่เราดูเหตุการณ์นะมันไม่มีอะไรสเปซิฟิกเพราะหน้าแต่ละคนนี่มันไม่เหมือนกันเข้าใจไหมเอาอีกอันนะเสร็จแล้วเอาสำลีแห้งมาเอานี้มาปั๊บเราจะต้องแบบนะห้ามเลือดเสมอเลยเข้าใจไหมห้ามเลือดนิดนึงนะกดเบาๆนะโอเคนะนี่คือจุดแรก